สปริงกับที่นอนพ็อกเก็ตสปริงซื้อแบบไหนดีที่นอนสปริงเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทหลักๆนะคือสปริงโบเนลกับพ็อกเก็ตสปริงทีนี้สปริงโบเนลคืออะไรคือที่นอนสปริงหนา 2.3 มิลอันนี้บอกเลยว่าเป็นสปริงแบบเป็นผืนเชื่อมต่อถึงกันก็จะมีความเด้งมีความหนึบของตัวสปริงส่วนพ็อกเก็ตสปริงเนี่ยเป็นนวัตกรรมอีกแบบนึงเลยเป็นสปริงที่เรียกได้ว่าหุ้มผ้าแยกลูกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สะเทือนทั้งผืนแล้วที่สำคัญรุ่นนี้เนื้อนุ่มมากๆท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่า2รุ่นนี้เนี่ยใช้งานจริงไปแล้วปีกว่าๆเนี่ยหน้าตาเราก็สภาพมันเป็นแบบไหนไปเริ่มกันที่รุ่นแรกกันก่อนสำหรับน้องไอวี่ค่ะมาเริ่มกันที่รุ่นแรกค่ะอันนั้นก็คือน้องไอวี่ซึ่งดูหน้าตากันก่อนสวยสดงดงามสีน้ำเงินน่ารักกรุบกริบมีความมีลายเล็กน้อยอย่างแรกเลยคือเขาทำจากสปริงโบเนลหนา 2.3 มิลเลยนะทุกคนน้ำหนักเยอะกว่าคนไทยนอนได้สบายผ้าหนานุ่มกันไรฝุ่นกันแบคทีเรียกันเชื้อราท็อปฟองน้ำแบบหนานุ่มทั้งผืนเดี๋ยวมาลองนอนให้ดูดีกว่าว่าเอ้ยตัวนี้นั่งไปแล้วนอนไปแล้วรู้สึกยังไงโหเฮ้ยอันนี้เขามีความเด้งนะพี่แมนเห็นไหมว่าในกล้องไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันมีความเด้งของสปริงมีความหนึบหนับแล้วเวลานั่งไปนะมะนาวไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบนั่งปุ๊บแล้วที่นอนเป็นสปริงเลยนะมันจะเหมือนมันจะมีเขาเรียกว่าชั้นด้านบนเป็นใยเป็นฟองน้ำข้างบนนะทำให้รู้สึกว่าเรานั่งไปอ่ะมันจะค่อยๆนุ่มแล้วก็สัมผัสถึงความเด้งของสปริงทีนี้อยากให้ซูมดูใกล้ๆนิดนึงว่าตอนที่เรานั่งไปแล้วเนี่ยมันมีความแบบเป็นไปตามสรีระของตัวเราเป็นไปตามน้ำหนักเราแล้วเวลานอนหงายมันจะรู้สึกยังไงเพราะว่าปกติคนเรานอนต้องนอนหงายอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวลองนอนหงายนิดนึงวิใช้ได้อยู่นะสปริงมีความหนึบไม่จมลงไปมากใครที่รู้สึกว่าอยากได้ที่นอนสปริงเด้งๆเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวตัวง่ายๆอันนี้ถือว่าดีเลยตอบโจทย์มากๆฟิลลิ่งก็คือลุกนั่งสบายนอนนั่งง่ายไหนลองคานเข่านิดนึงโหอันนี้ถือว่ายังเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวคานเข่าไปมาได้อยู่และถ้าถามว่าน้องไอวี่เหมาะกับใครนะคะอย่างแรกเลยเหมาะกับคนที่ต้องการที่นอนสปริงแบบมีท็อปเปอร์อยู่ในตัวอย่างที่2เหมาะกับคนชอบนอนสปริงมากแต่ไม่เอานะสปริงที่นอนแล้วนุ่มลงไปลุกลำบากขยับตัวยากรุ่นนี้ช่วยได้แน่นอนส่วนข้อสุดท้ายเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบที่นอนสปริงแต่ต้องการคุมงบและไอวี่นะคะ6ฟุตราคาอยู่ที่7,990 บาทรับประกันให้เต็มๆ7ปีเรื่องของการยุบตัวเป็นแหน่งกระทะเดี๋ยวมาน่าจะพาไปดูรุ่นที่2กันรุ่นนี้บอกเลยว่าชื่อน้องเควินเนื้อนุ่มมากเหมือนนอนอยู่โรงแรมทุกคืนดูหน้าตากันก่อนมีความฟูนุ่มดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องสบายแน่ๆแล้วถ้าถามว่าน้องเควินนะคะทำจากอะไรนะอย่างแรกเลยสปริงเขาเป็นงานพ็อกเก็ตสปริงอย่างที่2คือผ้าที่เขาใช้ไม่ใช่ผ้าผิวเรียบทั่วไปแล้วแต่เป็นผ้าขนมิงจะมีความมีขนหนานุ่มไม่ต้องปูผ้าปูที่นอนก็ใช้ได้เลยและอย่างที่3ตัวนี้เป็นทรงซาลาเปาไร้ขอบนอนสบายไม่กดทับเริ่มกันที่การนั่งกันก่อนเอาแบบใกล้ๆเลยนะโหตัวนี้ถ้าเห็นเลยนะจะมีความแตกต่างจากรุ่นแรกน้องไอวี่มากๆเพราะว่านั่งลงไปแล้วมันจะมีความนุ่มจมลึกแล้วถ้าถามว่านอนแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเคลื่อนตัวนิดนึงตัวนี้นอนไปแล้วก็จะมีความแบบว่ารู้สึกว่ามันนุ่มกว่าน้องไอวี่มีความจมลึกมากกว่าไอวี่ตรงช่วงสะโพกมะนาวเป็นคนที่สะโพกค่อนข้างใหญ่พุงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามเรียกว่าน้ำหนักช่วงตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นถามว่ากลิ้งตัวแล้วยังกลิ้งตัวได้สบายง่ายๆอยู่ไหมตัวนี้ก็จะมีความแบบว่าต้องใช้แรงส่งในการกลิ้งตัวนิดนึงเพราะว่ามันมีความนุ่มมากขึ้นเดี๋ยวลองคานเข่าให้ดูฮึบโหอันนี้ถ้าจะคานบนที่นอนนะจะต้องมีการใช้แขนพยุงนิดนึงเพราะว่าเขามีความนุ่มลงไปมากกว่าน้องไอวี่อย่างเห็นได้ชัดเวลาคุกเข่าถามว่าน้องคนนี้เนี่ยเหมาะกับใครอย่างแรกเลยเหมาะกับคนที่ชอบที่นอนเนื้อนุ่มมากๆ
อย่างที่2ไม่เหมาะกับคนที่น้ำหนักเยอะถ้าน้ำหนักเยอะมากๆการเคลื่อนย้ายหรือนอนลงไปแล้วเนี่ยตัวมันจะเป็นแอ่งหลังมันจะแอ่นอย่างที่3คือตัวนี้ราคาสูงนิดนึงถ้าเทียบกับ IV ราคาจะอยู่ที่ไซส์6ฟุตนะ 11,900 บาทแล้วก็รับประกันให้10ปีเรื่องของการยุบตัวเป็นแอ่งกระทะทีนี้เดี๋ยวมะนาวจะพาไปดูกันว่าที่นอนเควินกับที่นอนไอวี่ที่ถูกใช้งานผ่านไปเป็นปีกว่าๆแล้วเนี่ยสภาพหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะอันนี้มากกว่า1ปีขออนุญาตเข้าห้องหน่อยแล้วใช้มาเซตโซ่กันค่ะเอ้านี่ถามก่อนถามเจ้าของห้องก่อนว่าเตียงอันนี้ใช้มานานหรือยัง2ปีครับ2ปีประมาณ2ปีถามก่อนคนน้อยน้ำหนักเท่าไหร่คะ80ครับน้ำหนัก80อายุเท่าไหร่อายุ28มีโรคประจำตัวไหมไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคประจำตัวหมายถึงว่าโรคเกี่ยวกับอาการปวดลงปวดหลังอะไรยังไม่มีครับที่แม่ร้องไห้อยู่ใกล้ๆสีอ่ะอาร์ตพูดถึงความโดยรวมนะหน้าตาสีสันเหมือนเดิมนะเหมือนตอนที่มาขายช่วงแรกๆที่เป็นโซนสีน้ำตาลอันนี้คือข้อดีของที่นอนที่มันเป็นโทนสีเข้มมันจะดูแบบว่าเฮ้ยผ่านมา2ปีแล้วก็ดูไม่เก่าถัดมามันยุบไหมทุกคนลองสังเกตดีๆ2ปีถ้าถามมะนาวนะโดยส่วนตัวทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่ายุบหรือเปล่าเอาจริงๆถ้ามองอันนี้ไม่เรียกว่าการยุบนะถ้าการยุบอ่ะมันจะเห็นไปเลยว่าเวลาเราจับลงไปอ่ะมันจะเป็นบุ๋มๆเป็นรูเป็นแอ่งกระทะแต่อันเนี้ยมันน่าจะเกิดจากการที่ตัวท็อปเปอร์ข้างบนอ่ะที่เป็นฟองน้ำด้านบนอ่ะมันน่าจะมีการควบแน่นกันด้วยน้ำหนักคนนอน80โลกด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 ทุกวันฟองน้ำมันก็เลยเหมือนกับว่าควบแน่นลงไปมันก็เลยดูเหมือนยุบเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆเลยตัวนี้ยุบไม่ยุบดูกันที่โครงสร้างหลักคือตัวสปริงที่เป็นช่วงข้างล่างอันนี้ไม่นับกันที่ฟองน้ำที่เป็นท็อปเปอร์ด้านบนนะทุกคนนอนมา2ปีแล้วที่นอนอันนี้แบบนอนแล้วรู้สึกยังไงก็ดีนะครับก็ดีดีนี่คือดีแบบไหนชอบนุ่มนุ่มดีครับนุ่มดีปกตินอนท่าไหนนอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงปกติเป็นคนชอบนอนหงายกับนอนตะแคงเป็นยังไงบ้างนอนแล้วถ้านอนหงายไม่มีปัญหานะถ้ามีปัญหาจะมีเรื่องนอนตะแคงพอนอนตะแคงถ้านอนแบบนานๆจริงๆอ่ะมันจะมีอาการแบบเหมือนแรงต้านตรงไหล่นิดนึงหมายถึงว่านอนแล้วเจ็บไหล่นิดนึงถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังนอนท่านี้อยู่สมมติเรานอนเริ่มนอนท่านี้เช้ามายังนอนอย่างนี้เช้ามาจะมีอาการนิดนึงแต่ถ้าวันไหนไม่นอนตะแคงทั้งคืนก็จะไม่มีคือถ้าถามมะนาวนะในสถานการณ์เนี้ยมันทางกายภาพมันสามารถบอกได้เพิ่มเติมว่าแบบมันเป็นเพราะว่าน้ำหนักตัวเราด้วยไปกดทับบวกกับที่นอนมันอาจจะแบบมีแรงตึงของตัวสปริงมันก็อาจจะส่งผลให้ว่าเออเราอาจจะมีการปวดตรงนี้ได้เพราะว่าเมื่อก่อนผมนอนแบบไม่ใช่สปริงไม่มีสปริงเลยแล้วนอนตะแคงไม่เป็นอะไรแต่พอลองเปลี่ยนเป็นสปริงปุ๊บแล้วมันก็มีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าดีครับดีคุ้มราคาดีนอนได้ทำไมถึงเลือกซื้อรุ่นนี้อันนี้น้อง IV ที่เหตุผลที่ซื้อเพราะว่าตอนไปดูที่ร้านตัวเริ่มต้นมัน 2,000 กว่าบาทป่ะ 2,590 น้องไอริสน้องคิงแต่ว่าน้ำมันรับประกันปีเดียวแล้วตัวท็อปมันบางกว่านี้ก็เลยคิดว่าเพิ่มอีก 2,000 แต่ว่าได้ความสบายใจอีก5ปีมันก็เลยคิดว่าถ้าลองหารเฉลี่ยดูแล้วมันคุ้มกว่ามันคุ้มกว่าก็คือเหมือนกับว่าเรายอมเพิ่มเงินอีกนิดนึงมา 2,000 กว่าบาทเพื่อให้รับประกันมันยืนยาวขึ้นก็คือได้อีก5ปีเราก็จะสบายใจในเรื่องของการรับประกันมากขึ้นเดี๋ยวก่อนเราที่เราจะมูฟไปอีกบ้านนึงถามก่อนถ้าที่นอนหลังนี้ให้10คะแนนให้กี่คะแนนคะผมเป็นคนชอบนอนตะแคงผมขอให้สัก8พอให้8พอเพราะว่านอนตะแคงนานๆไม่ชอบเฉยๆแค่นั้นพอโอเคแต่ที่เหลือได้หมด8คะแนนคือหัก2คะแนนในเรื่องของการนอนตะแคงแล้วมันอาจจะมีอาการแบบเจ็บจุกจิกกวนใจนานๆประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่2กันชื่อแมนครับน้ำหนัก83จริงหรอใช่มากกว่าเมื่อกี้นิดเดียวเองเหรอมีแบบว่าปวดหลังมีโรคอะไรเกี่ยวกับอายุยังไม่ได้บอกเลยนะอายุด้วยอายุด้วยอายุ31ครับอันนี้คือที่นอนอะไรเอ่ยโรคประจำตัวมีไหมเมื่อกี้บอกว่าไม่มีโอเคน้ำหนัก83อายุ31ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีการปวดลงปวดหลังอะไรทั้งนั้นซื้อมานานหรือยังรุ่นนี้ไม่ได้ซื้อครับอันนี้รับต่อมาจากคุณอาครับผมเมื่อกี้รอเลยนะถ้าไม่ได้ซื้อแล้วบอกว่าขโมยมาจากหน้าร้านเนี่ยคือใช่เลยเรียกตำรวจมารอเลยนะ คุณอานอนกี่ปีก่อนจะถึงพี่แมนน่าจะ 3-4 ปีอ่ะ 3-4 ปีพี่แมนนอนตรงนี้มากี่ปีปีนึงแล้วเบ็ดเสร็จก็ประมาณ4-5 ปีสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังดูสดใสอยู่ยังดูใหม่อยู่อาจจะเป็นอันนี้เป็นการตอกย้ำอีกทีนึงว่าถ้าที่นอนที่มันโทนสีเข้มมันจะแบบว่าดูใหม่เลอะอะไรแล้วก็จะมองไม่เห็นโอเคแต่อันนี้แปลกมากสังเกตนิดนึงไม่รู้ตากล้องเห็นไหมสังเกตนะฝั่งเนี้ยมันจะเป็นแบนๆลงไปอย่างเงี้ย
แต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะยังโค้งสวยปกติเป็นมานานหรือยังคะตั้งแต่คุณอาเนี่ยเป็นตอนพี่แมนเป็นตอนผมนอนเองเพราะว่าชอบนั่งขอบนั่งขอบแบบไหนนั่งขอบด้วยแบบนี้เลยเนี่ยนั่งอย่างนี้ใช่แบบนี้เขาไม่เรียกว่าที่นอนมันยุบหรือเป็นแหงกระทะอันนี้เขาเรียกว่าขอบมันหักเพราะเกิดจากการนั่งหรือการใช้งานผิดวิธีเพราะปกติที่นอนเขาจะให้นั่งลึกๆหรือว่านอนตรงกลางแต่ถ้าดูของเรื่องของการยุบตัวอันนี้บอกเลยเห็นได้ชัดกว่าของอันเมื่อกี้เยอะมากว่าไม่ยุบเลยไม่ยุบเลยเรียบเนียนแล้วอายุการใช้งานมากกว่าด้วยมากกว่าเท่านึงอะพี่แมนนอนแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างฟีลลิ่งคือชอบเลยชอบคือกลับไปนอนสปริงที่บ้านอีกตัวนึงที่ซื้อจากที่นี่เหมือนกันก็รู้สึกได้เลยว่าพ็อกเก็ตอ่ะมันนิ่มกว่าจริงเว้ยแสดงว่าสปริงที่บ้านคือสปริงโบเนลปกติใช่แบบนู้นแบบห้องเมื่อกี้ห้องไอวี่แล้วทีนี้ขอถามเพิ่มนิดนึงว่ามีอะไรไหมที่เกี่ยวกับที่นอนอันนี้แล้วไม่ชอบมันดีไปหมดทุกอย่างเลยมันเป็นไปไม่ได้รู้สึกว่ามันเคลื่อนตัวยากครับจริงๆผมก็อ้วนด้วยแหละแต่สปริงที่บ้านหนูน่ะสปริงปกตินะมันก็แบบลุกนั่งง่ายเคลื่อนตัวง่ายแต่นี้พอเวลาแบบเคลื่อนตัวหรือว่าจะรีบไปเข้าห้องน้ำรีบไปทำเรื่องอื่นตื่นสายรีบลุกไปอย่างเงี้ยมันเคลื่อนยากมันยุบยับอ๋อคือเหมือนว่าเวลาจะลุกตัวลุกอะไรมันต้องใช้แรงมือแรงส่งมากกว่าปกติอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจทีนี้ถ้าที่นอนตัวเนี้ยเต็ม10คะแนนพี่แมนให้เท่าไหร่6ครึ่งเป็นคนชอบนอนแบบว่าแน่นๆไม่ได้เลือกอันนี้คือมันไม่ได้เลือกเองไงแล้วก็มันรับสรีระก็จริงแต่พอมันนิ่มปุ๊บมันรู้สึกมันเป็นหลุมลงไปต้องพูดตรงๆว่าพี่แมนไม่ได้เลือกที่นอนรุ่นนี้มาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบเนื้อของมันมากแต่ก็ยังมีข้อดีที่แมนเขาแบบเลิฟๆอยู่ตรงที่ว่ามันเนื้อนุ่มอะไรอย่างนี้แบบว่าถูกใจคนชอบนอนนุ่มเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับที่นอนพ็อกเก็ตสปริงแล้วก็ที่นอนโบนเนลสปริงนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเอาจริงๆตอนที่พาทุกคนไปดูว่าที่นอนที่ถูกใช้มาแล้ว2ปีกับเกือบ5ปีเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าพี่แมนเขาบอกเป็นนายอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ชอบรุ่นนี้เขาไม่ได้เลือกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นอนเนี่ยมะนาวย้ำเสมอทุกคลิปเลยว่าอยากให้มาลองนอนลองนั่งเอง10ปากว่า10คนว่าดีไม่เท่าเรามาเทสด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาลองเทสที่นอนทุกรุ่นเลยว่ามันเป็นยังไงนอนแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยร้านของ9เฟอร์นิเจอร์เรามีให้ลองเทสมีให้ลองนั่งมีให้ลองเลือกทุกแบบเพราะฉะนั้นมาได้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวไปหาที่นอนมาลองเทสให้ทุกคนดูใหม่อีกทีนึงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ